สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยกับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะไปดูเจ้าตัว Lado True Thin Line นะครับซึ่งเป็น Limited Edition ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบใน Collection 2ของทาง Lado อยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนนี้ต้องชอบมากๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูในสเปคกันคร่าวๆกันก่อนนะครับก็อย่างจุดเด่นของทาง Thin Line หรือว่าของ True Thin Line เนี่ยตัวหลักๆเลยก็คือความบางเบาใส่สบายอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็อย่างตัวนี้นะครับน้ำหนักของเขาเพียงแค่88กรัมเท่านั้นแล้วก็ความหนาของเขาเพียง9กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูในลึกกว่านี้เนาะผมบอกก่อนนะที่เราจะดูเนี่ยมันเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับซึ่งผมบอกเลยว่าน้ำหนักแค่88กรัมหนาเพียงแค่9เนี่ยคือจัดว่าหาตัวเทียบได้ยากมากๆเลยนะครับในตลาดแล้วก็บวกกับวัสดุของทาง Lado เนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูต่อไปเพื่อนๆจะรู้สึกแบบเรือนนี้มันสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยอย่างที่เราดูสเปคเนาะตัวเรือนนะตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ไซส์40นะครับซึ่งก็เป็นไซส์ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับตัวนี้คือทาง Lado บอกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับซึ่งก็ใส่ได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ถ้าผู้หญิงใส่เนี่ยอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะครับถ้าผู้ชายใส่ก็อาจจะดูแบบพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Limited Edition ในทำออกมาเป็นสีเขียวมะกอกหรือว่าสีโอลิฟนะครับก็ทาง Lado บอกเลยว่าตัวเนี้ยสีตัวเนี้ยเป็นสีที่ทำยากที่สุดนะครับใครที่ดูใน Thin Line หรือว่าไฮเทคเซรามิกต่างๆของสีต่างๆเนี่ยเราจะเห็นออกมาในหลายสีละนะครับแต่สีเขียวมะกอกเนี่ยหรือว่าสีเขียวแบบมะกอกแบบด้านเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทำยากจริงๆนะครับมันก็เลยจัดมาเป็นในรูปแบบ Limited Edition นั่นเองนะครับส่วนหน้าปัดของเขาเนี่ยก็ทำออกมาเป็นแบบ Open Heart หรือว่าเป็นแบบ Skeleton นะครับซึ่งเวลาเรามองเวลาตรงๆเนี่ยอาจจะต้องดูเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับมองเวลาง่ายมากนะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีต่างๆเนี่ยมีครบถ้วนนะครับรวมถึงตัววันที่นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่6นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะส่วนตัวเม็ดของเขาเนี่ยหรือว่าตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาเป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดข้อดีของไฮเทคเซรามิกก็คือเน้นคนใส่แล้วก็เน้นกรรมวิธีในการผลิตนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเซรามิกทั่วไปแบรนด์อื่นๆแน่นอนนะครับคือไฮเทคเซรามิกเนี่ยข้อดีของเขามันก็คือเบาใส่สบายแข็งแรงใช้เวลาเกิดรอยเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดหลักของทางไฮเทคเซรามิกแล้วก็เวลาเป็นรอยบางๆเนี่ยระยะเวลาผ่านไปเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยรอยนั้นจะหายไปเองโดยธรรมชาติอันนี้คือจุดหลักของทางไฮเทคเซรามิกนะครับอันนี้ก็คือคนที่เคยใช้ของทาง Lado เนี่ยเขาบอกมาเองเลยว่าเอ้ยอันนี้มันจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวันที่นะของตัวนี้นะซึ่งเราดึง1ล็อกนะครับมันก็จะเป็นการปัดวันที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดึงอีก1ล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับเข็มนะครับก็ปรับเหมือนนาฬิกาอัตโนมัติทั่วไปเลยนะครับเข็มของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบบเม็ดเกลียวอะไรนะครับเป็นแบบดึงออกได้2ล็อกเลยนะครับพอเราดึงออก2ล็อกเนี่ยการให้เข็มนาทีก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ผมว่ากลไกการทำงานต่างของเขาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาเน้นใส่แบบใส่ชิลๆหรือว่าใส่แบบออกงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะกันน้ำเพียงแค่30เมตร30เมตรแปลว่าอะไรนะครับไม่ใช่ว่า30เมตรเนี่ยเราจะเอาลงไปในน้ำลึก30เมตรนะ30เมตรในที่นี้หมายถึงว่ามันก็อยู่ในระดับความดันอยู่ที่ประมาณ30เมตรซึ่งถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยเอาหลักๆเลยนะที่เขาพูดถึงกันนะแล้วก็มันออกแบบมาแบบนี้ก็คือว่าเราใส่ล้างไม้ล้างมือได้ไม่มีปัญหาแต่พอจะอาบน้ำปุ๊บเนี่ยผมแนะนำให้ถอดออกก่อนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือตากฝนเนี่ยอาจจะตากได้แป๊บนึงอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึงกับว่าใส่ลุยฝนเลยนะก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าเม็ดของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ในการน้ำได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พอเราตั้งเสร็จเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นทั้งหมดอยู่2ล็อกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนาฬิกาอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติแล้วก็ถ้าเราดูดีๆเนี่ยตรงเข้าไปในหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นมีช่องวันที่นะครับเป็นแผ่นวันที่สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่เป็นออกแนวสีดำๆหน่อยนึงนะครับตัวนี้แหละเป็นจุดขายของรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็ว่าได้นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำนะครับซึ่งในวัสดุชนิดนี้มันจะมีลักษณะที่เบากว่าสเตเลททั่วไปนะครับเยอะเลยคือตัวนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝาหลังนะครับผมจะให้ดูตัวเครื่องนะนี่นะครับคือเ
ครื่องของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นสีแบบดำทั้งหมดนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะแต่จริงๆตัวนี้มันจะเป็นวัสดุที่ประมาณเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นสแตนเลสที่เป็นแบบอโนไดซ์สีดำนะครับซึ่งวัสดุต่างๆเนี่ยถ้าเราเทียบกับสแตนเลสเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักเบากว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเราเห็นเครื่องเล็กๆอย่างนี้นะครับการสำรองพลังงานของเขาก็สูงสุดอยู่ที่64ชั่วโมงเชียวนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจกซับไฟนะครับตัวขอบปิดนี่ก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับรวมถึงบานพับก็จะเป็นแบบไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างๆเนี่ยผมว่าเดือนเนี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็ใครที่ต้องการนาฬิกาไฮเอนด์นะครับใส่แบบออกงานแบบว่าแจ่มๆแบบไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผมว่าโคตรพิเศษนะครับตัวราคาป้ายของเขานะครับจะอยู่ที่ 99,400 บาทนะครับจัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ราคาสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าพูดถึงในการผลิตการออกแบบความที่มันเป็นสเปเชียลของรุ่นนี้ผมว่าของทางทรูอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเรือนนี้มันก็อยู่ในสูงกว่าในระดับเรือนปกติอยู่พอสมควรนะครับไม่ถึงกับเยอะมากก็ว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เรือนนี้นะครับเวลาเราใส่อ่ะเราก็ใส่ปกติเนี่ยเราก็วางข้อมือปกติเนี่ยอย่างของผมเนี่ยข้อมืออยู่ประมาณ 6.3 เนี่ยเวลาใส่เรือนเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนไม่ใส่อะไรเลยนะมันไม่เหมือนแบบนาฬิกาที่แบบเราใส่ดูเวลาทั่วไปนะครับมันคล้ายๆเป็นเครื่องประดับประมาณนั้นเลยนะโชว์กลไกการทำงานโชว์จิตวิญญาณนะครับการออกแบบต่างๆเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยมันทำออกมาได้ไม่เหมือนชาวบ้านดีจริงๆนะครับใครที่ชื่นชอบแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าแบบมีในใจแนวๆเนี้ยผมว่าเรือนนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆนะครับต้องการความบางอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนใครเรือนนี้ถือว่าเด็ดจริงๆคือต้องออกตัวก่อนนะครับลาโดในโดยเฉพาะในคอลเลกชันตินไลน์เนี่ยถ้าพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับต้องเป็นกลุ่มของเขาแหละที่ชอบในคอลเลกชันนี้จริงๆนะครับมันจะออกแนวนาฬิกาแฟชั่นไปสักส่วนใหญ่แล้วก็เป็นออกแนวแบบโชว์แบบเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะครับคือลาโดเนี่ยเราว่าง่ายๆคือเขาเน้นเป็นนาฬิกาที่แบบเน้นวัสดุนะครับเน้นชูคนสวมใส่เป็นหลักนะครับเวลาเราจะไปเทียบกับนาฬิกาแบรนด์สวิสต่างๆอย่างแบบไดเวอร์อะไรเงี้ยถ้าเราเทียบความคุ้มค่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอาจจะเทียบกันแบบมันไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอยู่ในคนละเส้นกันเลยนะครับก็ถ้าเราจะไปเทียบเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเทียบในแนวใกล้ๆกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Lado True Thin Line ครับ Anima นะครับหรือในภาษาที่เราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าลมหายใจหรือจิตวิญญาณนะครับมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ตัวเรือนแล้วก็ตัวสีของเขาแล้วก็ตัวการออกแบบรวมถึงมันเป็น limited edition นะครับอย่างที่เราดูตัวฝาหลังตัวเมื่อกี้เนาะก็ที่ผมบอกเป็นไทเทเนียมเนี่ยตัวฝาหลังเขาก็จะสแกนด้วยนะว่าเป็น1ใน2020นะครับทางลาโดนี่เขาดีอย่างนึงเขาจะไม่ลงเลขว่าเรือนเนี้ยสมมติมันเป็น limited อย่างเงี้ยเขาจะไม่ลงเลขว่ามันจะเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะก็แต่ละคนก็จะรู้เลยว่าเป็น1ใน 2,000 1ใน 1,500 หรือว่า1ในเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องมาแบบว่าเลือกเลขกันให้มันเสียเวลาหรือว่าให้มันปวดหัวนะครับซึ่งเอาจริงๆเลขลิมิเต็ดเนี่ยมันก็ไม่สำคัญกับนาฬิกาที่ลิมิเต็ดนะครับอย่าไปได้ซีเรียสกับเจ้าตัวเลขเครื่องมากนะครับแต่ก็มันเป็นก็ความชอบส่วนตัวนะเราก็บอกคันไม่ได้นะบางคนชอบเลขจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้ก็อยากจะเลือกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆของทางตัวลาโดทูตินไลน์ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวใบประกันนะครับอะไรต่างๆของทางตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะให้อุปกรณ์มาเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าใครซื้อเนี่ยตัวกล่องของ Lado เนี่ยก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมนะแต่ส่วนใบประกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะเวลาเราซื้อนะตัวนี้นะครับมันจะติดอยู่ในซองสีหนังนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะแกะให้ตอนติดแล้วก็จะมีเลขเครื่องนะครับรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีใบนี้บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสเปคบอกคร่าวๆอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นลิมิเต็ดหรือสเปเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีใบนี้บอกว่าเป็น one out of 2020หรือว่า one out of อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะมีให้ในพวกลิมิเต็ดของทางลาโดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดประมาณเนี่ยครับ4ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้าตัวรุ่นนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับสายแบบลาโดแบบ
สวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในตินไลน์นะครับก็มีอะไรเพื่อนๆก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ